นะฮะขออนุญาตสปอยเลยนะครับแต่ว่าเป็นใครน็อกใครเดี๋ยวต้องไปติดตามนะครับเป็นการเจอของไหวพริบว.วังพรหมเจอโชควิทยาพุ่มพันธุ์ม่วงครับนี่ครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าสายต่ำทำงานอีกแล้วนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับไหวพริบว.วังพรหมมุมแดงปะทะทางด้านโชควิทยาพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับมุมน้ำเงินนะก่อนที่เราจะไปติดตามเกมกันนะครับขออนุญาตแจ้งข้อมูลคร่าวๆของนักมวยทั้งคู่ก่อนนะครับไหวพริบนี่มุมแดงนะครับก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยสสมหมายนะครับปีนี้นี่เบญจเพสแล้วอายุ25ปีนะครับจากอุบลราชธานีนะครับส่วนทางด้านโชควิทยานะครับ19ปีจากนครจากโคราชนะครับนครราชสีมานะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับถือว่าคู่นี้นี่ก็ฟอร์มสวนทางกันอีกแล้วนะครับไหวพริบนี่หลังๆนี่มีชนะน็อกคมไผ่สจุลเสนเนี่ยแล้วก็มาโดนลูกพิทักษ์กับอินทรีดำเนี่ยจัดการเอาแบบไม่ครบยกนะครับส่วนนั้นโชควิทยานะครับก็ฟอร์มกำลังดีเหมือนกันนะครับมีชนะหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาในการชิงที่3มวยรอบแม็ก4นะครับก่อนหน้านี้ก็มีชนะคะแนนยอดขุนพลมาแพ้มาลายเงิน2มาลายทองนะครับส่วนใหญ่ก็จะชกอยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ออกตู้แล้วครับดูจากรูปร่างดูจากโครงสร้างครับน่าจะเป็นมวยล้ำหนักเพราะว่าไหวพริบนี่ก็ประเภทไม่เขาก็เราครับไม่เขาลงเราก็นอนส่วนโชควิทยานี่หลังๆก็ดุแล้วครับมวยซ้ายด้วยอายุเพิ่ง19ครับกำลังห้าวเลยดูจากรูปร่างนะฮะแหมถือว่าประกบมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเลยนะครับอ่ะหมด2ยกครับสถานการณ์เนี่ยอยู่ที่โชควิทยานะครับโอ้โหไหลไป2ประตูต่อ1นะครับ2ช่วงตัวนะฮะโอ้โหไหลยาวเลยทีเดียวนะครับหมด2ยกแต่ว่าเซียนมวยนี่ก็ต้องดูกันก่อนครับบางทีนี่ไปรีบเล่นไปรีบออกอาวุธครับอาจจะเจ็บตัวได้ครับต้องป้องกันตัวก่อนเอาละครับโชควิทยาเดินอัดเลยจะมีนับน็อกอีกหรือเปล่าครับมาแล้วครับอาวุธหนักๆโอ้นี่ครับวงในไม่เอาด้วยครับไหวพริบเสียบเข่าแม่เริ่มที่จะโชว์ไหวพริบสมชื่อเลยครับโอ้ยโดนศอกครับสุดลงไปเลยนับครับต้องนับครับลูกนี้โอ้โหปิวไปตามศอกเลยครับโอ้โหโชควิทยาครับสับง้างมาจากที่ค่ายพุ่มพันธุ์ม่วงเลยดูครับโอ้โหดูครับโอ้เต็มกรามเลยครับส่งไหวพริบลงไปแล้ว1นับครับโอ้โหหลอดไม่หลอดครับเดี๋ยวติดตามกันโอ้ขึ้นมานี่ยังงงนะครับยังงงอยู่กับตัวเองครับตอนนี้เราอยู่ไหนโอ้โหดูครับดูโชควิทยาครับตั้งการ์ดเก่งแม่นเลยครับกะเอาตายเลยหรือเปล่ามีศอกมาอีกแล้วโอ้โหดูน่ากลัวจริงๆแต่ต้องระวังนะครับหมัดมวยนี่ก็เหมือนกล้วยปิ้งมีพลิกไปพลิกมาโอ้แต่ไหวพริบนี่จะพลิกไหวหรือเปล่าครับโดนบทขยี้แล้วตอนนี้โอ้แค่เดินนี่ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วนะครับไหวพริบครับต้องเอาตัวให้รอดก่อนนะครับเกาะวงในนี่ไล่แขนไว้ต้องนี่ครับไม่สอครับเอาคืนครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับในวงการมวยไทยไม่งั้นเราไม่ยืนหยัดเป็นกีฬาประจำถ้าเอาลงไปอีกแล้วครับโอ้ยหมัดฮุกครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าแผ่2สลึงครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับโดนอีกหมัดนึงครับโอ้โหดูครับภาพช้าขอภาพช้าด่วนเลยครับนี่ครับง้างมาโอ้ยแหมกกหูครับเข้ากกหูนี่คารวะฮ่องเต้เลยครับโอ้โหลงเลยครับไม่ไหวครับไหวพริบครับ3ไฟต์ติดๆแล้วนะครับที่โดนน็อกมาโอ้แล้ววันนี้ก็เป็นด้วยเงื้อมมือของคนนี้ครับโชควิทยาพุ่มพันธุ์ม่วงครับกำลังสดกำลังห้าวเลย